สวัสดีครับที่นี่108 thailand.com ครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำตั้งกล้องที่กำลังฮิตกันมากเลยครับใน TikTok ซึ่งราคาถูกแล้วก็ใช้งานง่ายครับก็เป็นเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดเลยนะครับแล้วกันนะครับเพราะว่าเขารีวิวกันไปเยอะแล้วแต่ว่ารายละเอียดก็คงจะไม่ค่อยได้เห็นเป็นรุ่น L16D นะครับตัวนี้เดี๋ยวสำหรับราคาแล้วก็พิกัดที่ซื้อของทั้ง Lazada และ Shopee ผมจะแปะเอาไว้ข้างใต้นะครับนี่ก็เป็นกล่องที่ได้มาแบบเนี้ยก็โอเคเลยสำหรับตัวนี้เซตที่ผมซื้อมาก็จะเป็นได้ไฟมาด้วยคู่ครับแบบนี้ได้ไฟมาด้วยแบบคู่อย่างนี้เลยโดยที่ไฟถอดออกได้นะครับถอดออกได้เดี๋ยวถอดให้ดูนี่ถอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวไฟเนี่ยปกติผมใช้ไฟจากแหล่งอื่นมาในการถ่ายคลิปจะมีช่องชาร์จครับคือมีแบตเตอรี่ในตัวมีช่องชาร์จเป็นไมโคร USB แบบนี้ครับนี่แล้วก็จะมีปุ่มเปิดแบบนี้อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับปุ่มเปิดก็กดค้างไปอย่างนี้ก็จะได้เป็นไฟมาแบบนี้แล้วก็มีหลายสีกดหนึ่งที่สองที่3 4ไล่ไปเรื่อยๆครับมีหลายสีให้ดูสีแล้วก็จะปิดก็กดค้างไว้เนี่ยครับก็มี2ดวงให้มาในเซตแบบนี้ส่วนตัวขาตั้งก็คงได้เห็นกันไปเยอะแล้วนะครับผมจะเปิดขึ้นมาให้ดูซึ่งในรุ่นนี้ก็สามารถใส่กล้อง GoPro ได้ด้วยครับแต่ GoPro ก็ต้องมีเป็นตัวแปลงที่เป็นหัวแบบนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าใส่ยังไงนี่เป็นหัวมาตรฐานสำหรับจะเป็น GoPro หรือกล้องทั่วๆไปก็ได้แต่ก็คงจะเหมาะกับกล้อง Compact กับ GoPro นะครับพอปรับองศาได้แล้วก็ล็อกตรงนี้นี่ล็อกไปแต่ตัวนี้กำลังฮิตเลยนะครับใน TikTok ลองใส่ให้ดูนะครับแบบนี้ก็จะได้เป็นขาตั้งลักษณะนี้ไอ้ช่วงยืดเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีแต่คงเห็นกันไปแล้วครับสำหรับใครที่หาเป็นขาตั้งกล้องกับไม้เซลฟี่อยู่ครับเพียบเลยสำหรับตัวนี้นะครับมือจับตรงนี้ก็จะมีรีโมทมาด้วยเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงเมื่อหุบลงมาอย่างนี้จะล็อกนะครับมันจะไปไหนไม่ได้แบบนี้เมื่อง้างขึ้นเขาก็จะปลดล็อกทำให้เราคอนโทรลได้แบบนี้แบบนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูในฟังก์ชันอื่นของเขาส่วนตรงนี้ก็ใช้หนีบโทรศัพท์นะครับซึ่งอันนี้เป็นแนวตั้งอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นแนวนอนอย่างนี้ก็ได้เวลาจะใช้หนีบก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูดูนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวล็อกนะซึ่งมันจะเอียงคว่ำแบบนี้ก็ได้หรือจะมาแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวล็อกก่อนเพราะเดี๋ยวจะไปเอาโทรศัพท์มาสาธิตให้ดูครับนี่เวลาเราถ่าย TikTok เราส่วนใหญ่ก็จะใช้แนวตั้งอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวไปเอามือถืออีกเครื่องแป๊บนึงได้มาแล้วก็นี่นะครับเอามาหนีบแบบนี้ก็จะได้มาแบบนี้เลยถ้าจะให้มันตั้งก็บิดแบบนี้เอาเป็นแนวนอนถ่ายลง YouTube ก็แบบนี้เป็น TikTok ก็แบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นไฟ
ี๋ยวจะสาธิตให้ดูไปเลยคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนี่ครับแล้วก็เปิดไฟแบบนี้เห็นไหมครับนี่ก็จะได้มาเป็นแบบนี้เวลาเราไลฟ์สดซึ่งแสงสว่างก็เพียงพอนะครับปรับได้หลายสีนี่ครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้ส่วนขาตั้งก็อย่างที่บอกนะครับตรงนี้ถ้าอยู่อย่างนี้มันจะล็อกหมุนไปไหนไม่ได้ต้องยกคันโยกขึ้นมาอย่างนี้ครับก็จะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้เลยยกเก็บก่อนนี่ครับยาว 1.55 เมตรนะครับซึ่งยืดออกมาได้แบบนี้เลยเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ขาตั้งก็จะยืดกลางออกแบบนี้เดี๋ยวหุบก่อนนี่ก็ออกมาลักษณะนี้นี่ครับเป็นแบบนี้วัสดุกับราคาผมถือว่าโอเคนะครับเพราะผมเองก็ใช้ถ่ายรีวิวสินค้าบ่อยๆก็มีขาตั้งกล้องอยู่หลายชนิดแต่ผมคิดว่าอันเนี้ยเหมาะสำหรับในการพกไปเที่ยวได้นี่ลักษณะนี้เลยแล้วก็ยืดขึ้นยืดลงได้แบบนี้นี่ก็เก็บแบบนี้จะหมุนเป็นแนวที่ถ่าย YouTube แบบนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับอันนี้สุดท้ายละก็จะมีรีโมทมาให้เน็บอยู่ตรงนี้นะครับก็รูดขึ้นมาอย่างนี้เลยแบบนี้แล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้แบบนี้ครับแล้วก็สแกนหาบลูทูธซึ่งอยู่ในตัวโทรศัพท์นะครับชื่อของบลูทูธก็คือเซลฟี่ครับชื่อของเขาก็สแกนเหมือนที่เราใช้ทั่วไปนั่นแหละก็สามารถสั่งการถ่ายทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอได้ผ่านรีโมทตัวนี้รีโมทบลูทูธก็ทั่วไปครับระยะที่เราจะยืนเดินเล่นไม่ต้องตั้งเวลาที่มือถืออันนี้คงไม่ต้องสาธิตนะครับก็เหมาะไปเที่ยววัดถ่ายคลิปอะไรประมาณนี้แหละโอเคครับเวลาใจก็ปิดลงแบบนี้ปึ๊บส่วนรีโมทนี่ชาร์จไม่ได้นะครับใช้ถ่านขนาดจิ๋วเนี่ยมีฝาปิดสำหรับใส่แบตเตอรี่แล้วก็มีตรงนี้ใช้ไขควงหัวแฉะหัวฟิลิปถ่านหมดก็เปลี่ยนเอาครับตัวนี้ซึ่งมันไม่ได้เปลืองเท่าไหร่หรอกมีมาให้ครบก็ถือว่าดีมากแล้วให้ดูรายละเอียดอีกทีนึงก่อนจะปิดคลิปนี่ชอบตรงเนี้ยมันล็อกเห็นไหมพอยกขึ้นก็หมุนได้นี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ยาวนิดหนึ่งแต่ก็จะได้เห็นรายละเอียดของเจ้า L16D ในราคาแล้วแต่ร้านครับมันมีหลายร้านลองค้นดูจะผ่านลิงก์ผมไปก็ได้หรือจะไปค้นเอาเองก็ได้ครับมีหลายร้านจบเพียงแค่นี้ครับคลิปนี้ไปเที่ยวอย่าลืมพกไปนะครับนี่มีไฟให้ด้วยสวยตลอดวันตลอดคืนสวัสดีครับ